และที่สำคัญนะคะในระยะยาวเขาช่วยในเรื่องของการคงความอ่อนเยาว์ก็คือทำให้เราแก่ช้านั่นเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มอีกแล้วในช่องราศีตาโปรเฟสเทนเนอร์นะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นคลิปที่ส้มมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการดูแลใบหน้าอีกเช่นเดียวกันนะคะที่ส้มจะมาแชร์เทคนิคการกดจุดหน้าสวยด้วยกำปั้นค่ะทุกคนซึ่งเทคนิคนี้นะคะถูกแชร์โดยอาจารย์ยามากุจิค่ะซึ่งอาจารย์ยามากุจินะคะเป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มของประเทศญี่ปุ่นค่ะอาจารย์ยามากุจินะคะได้แชร์เทคนิคการใช้กำปั้นนะคะในการกดจุดนะคะส้มขอเรียกมันว่าเทคนิคกำปั้นมหัศจรรย์กันแล้วกันนะคะทุกคนแล้วเทคนิคนี้มันช่วยอะไรเราบ้างนะคะเทคนิคนี้นะคะจะช่วยในการทำให้หน้าของเราเล็กลงค่ะแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียวขึ้นนะคะลดอาการบวมอาการอักเสบนะคะช่วยกระตุ้นการระบายของเสียนะคะอีกทั้งนะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอีกด้วยนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะในระยะยาวเขาช่วยในเรื่องของการคงความอ่อนเยาว์ก็คือทำให้เราแก่ช้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรออะไรคะทุกคนเราไปดูกันเลยว่ากำปั้นเดียวเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราสวยได้ยังไงนะคะกับเทคนิคกำปั้นมหัศจรรย์นะคะไปดูกันเลยค่ะ